ดีครับผู้ชมครับมาที่นี่ครับชะอำที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนานี่พัฒนามาร้านนี้กันชาเรคาเฟ่นะครับโอ้ต้นกล้วยสูงใหญ่โอ้เป็นใบพัดเลยนี่มาแล้วนะผมพิสิทธิ์ทีวีนะครับงานนั่งกาแฟสวยๆที่แห่งนี้นะครับนี่ครับที่นั่งครับคุณเลเจ้าของนะครับเปิดมานานนี่ร้านนี้สร้างเองทำเองออกแบบเองสวยๆนี่เปิดไฟนี่มีเคาน์เตอร์นั่งตรงนี้ตรงนี้ก็มีเก้าอี้ร่มไม้สวยๆเก้าอี้ชุดนี้ให้นั่งครับผมได้คุณมาบอกเหรอขอบคุณนะนี่ครับโต๊ะนั่งนอกอาคารนะครับร่มไม้สวยๆร่มไม้เย็นๆสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็มีโต๊ะนี้โซฟาเนี่ยมีเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะตรงนี้มีฉากเป็นใบไม้ลูกเขียวนะฮะลูกเขียวเครื่องปิดผนังอยู่มีเขียนว่าชาเลมีร่มบังต้นปาล์มสูงๆโอเคร่มไม้ตรงนี้ก็ตัวนั่งชุดใหญ่ถ่ายทำคลิปเดียวเลยไม่ตัดต่อมีที่นั่งกันในกันรถคณะของเรามาโทรไปยี่สปองร้านชาเลเคาน์เตอร์นั่งนะสวยๆนั่งนั่งเข้ามาก็มีชุดโต๊ะนั่งในอาคารนั่งทีมคณะของเรามาแล้วมีอะไรบ้างข้างในนี้กินมีอะไรเจ้าของร้านคุณเลแล้วก็มีกาแฟนี่กาแฟผมสั่งมาแล้วนี่คาปูชิโน่นะครับเดี๋ยวให้ขอลองชิมหน่อยระหว่างมือเคาน์เตอร์มีรายการอาหารตรงนี้ครับอันนี้เจ้าของร้านครับคุณเลนะใช่ครับนี่ครับเม็ดกาแฟสดของแท้คุณเลกาแฟที่ไหนเนี่ยเม็ดกาแฟไทยครับกาแฟไทยนะเบลนด์กัน3ตัวครับเบลนด์กัน3ตัวใช่เบลนด์คืออะไรพี่สิทธิ์ทีวีไม่ทราบคือผสมใช่มีอะไรฝากไหมพี่สิทธิ์ทีวีรายงานผู้ชมอ๋อร้านผมมันจะอยู่ไกลจากตัวเมืองหน่อยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างหัวหินชะอำนะฮะแล้วก็อยู่ทางฝั่งภูเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเที่ยวหัวหินชะอำเนี่ยก็ต้องมีเวลาพอสมควรในการขับรถมานั่งเล่นที่ร้านเลยครับครับครับผมขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่ผมก็มาไกลนะมาจากสุราษฎร์การก็มาเที่ยวแถวนี้ชะอำเพชรบุรีนี่ก็แวะมานั่งกินในนี้นะครับผมมาไหวครับท่านผู้ชมก็คงมีแรงมาไหวนะครับฝากแนะนำไปตรงนี้นะครับที่ร้านน่ารักกาแฟอร่อยแห่งนี้นะครับนี่ครับคุณ คุณเลนะครับรับแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับ